สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีการวาดภาพจากโปรแกรม FAT นะคะโปรแกรม FAT ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพนะคะภาพนิ่งหรือเป็นภาพแอนิเมชันนะคะแบบ2มิติหรือ 2D นะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วเราก็มาคลิกที่ FAT Document นะคะหน้าต่างของโปรแกรมเราก็เอาไว้เท่านี้เลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปกำหนดอะไรการวาดภาพจากโปรแกรม FAT นะคะเครื่องมือที่เราจะใช้แถบเครื่องมือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะชื่อว่า Tool นะคะถ้า Tool มันหายไปนะคะเราก็มาคลิกที่ Windows แล้วก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่คำว่า Tool เครื่องมือแถบตรงนี้ก็จะขึ้นมานะคะจากนั้นในการวาดเครื่องมือที่เราจะใช้วาดนะคะมีหลายเครื่องมือนะคะก่อนอื่นเรามาดูที่สีที่เราจะวาดวัตถุสีจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ2แบบก็คือสีของเส้นขอบและสีของพื้นนะคะในที่นี้นะคะครูจะลองเลือกสีเส้นขอบเป็นสีน้ำตาลพื้นเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะคะแล้วครูจะเลือกวาดวัตถุที่เป็นวงกลมสังเกตว่าวงกลมนี้นะคะจะมีเส้นขอบเป็นสีน้ำตาลตามที่เราเลือกแล้วก็พื้นมีสีเหลืองสองส่วนนี้จะไม่ติดไปด้วยกันนะคะจะแยกส่วนออกสังเกตว่าเวลาเราคลิกที่เส้นขอบและคลิกที่พื้นก็จะไม่ติดไปด้วยกันเมื่อคลิกหนึ่งครั้งเราสามารถแยกวัตถุ2ชิ้นนี้ออกจากกันได้นะคะก็จะเป็นเส้นขอบแล้วก็พื้นนะคะทีนี้ต่อไปการวาดเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนนะคะครอบทั้งหมดแล้วกด Delete ที่คีย์บอร์ดนะคะวิธีการลบต่อไปเป็นการวาดโดยใช้ดินสอPencil Tool นะคะเราก็ลากเส้นอยากได้เลยอย่างนี้หรือเราเลือกลักษณะของเส้นก็ได้ก็จะเป็นเหลี่ยมแบบโค้งแบบอิสระอะไรนี้นะคะสังเกตเส้นนะครูเลือกตรงนี้เส้นก็จะเปลี่ยนไปรอนี้เราก็จะไปแบบนี้จะลบออกต่อไปการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็ดินสอแล้วก็บัสทูลนะคะแปลงตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดวัตถุได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะเส้นสมมติครูเลือกเส้นตรงนะคะเครื่องมือแต่ละอันถ้าเราไปคลิกแล้วก็จะมีคุณสมบัติของเครื่องมืออยู่ข้างล่างนะคะเมื่อเลือกเส้นตรงแล้วคลิก Property หรือคุณสมบัติของเส้นตรงขึ้นมาคุณสมบัติของเส้นตรงนะคะก็จะบอกสีของเส้นเราจะใช้สีอะไรสมมติว่าเราใช้สีดำนะคะแล้วขนาดของเส้นตรงนี้เลข1ตรงนี้ก็คือขนาดเส้นนะคะเราสามารถปรับให้เล็กกว่า1ก็ได้หรือจะเพิ่มเส้นให้หนาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่ในที่นี้ครูจะลองปรับเส้นให้หนาประมาณ 5.25 นะคะจากนั้นต่อไปเส้นลักษณะของเส้นก็จะมีเส้นตรงเส้นปะเส้นขีดเส้นจุดๆอะไรแบบนี้นะคะมีให้เราเลือกที่นี้เลือกเส้นตรงไปก่อนปิดหน้าต่าง property ออกไปแล้วก็ลองวาดนะคะเส้นก็จะมีความหนาอย่างนี้หรือเราจะเลือกเป็นแบบเส้นปักแล้วก็ขีดลงเส้นก็จะเป็นนะคะทีนี้ก็จะเป็นการวาดโดยใช้เครื่องมือวงกลมแบบไม่มีเส้นขอบวาดแบบวงกลมแบบไม่มีเส้นขอบนะคะเราก็จะวาดมาทำอย่างไรวงมันถึงจะกลมนะคะเทคนิคการทำให้วงกลมมีลักษณะกลมเท่าๆกันนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดนะคะ Shift นะคะ
ชิปที่คีย์บอร์ดจะมี2ด้านนะคะที่แป้นพิมพ์กดชิปไว้ปุ๊บวงจะกลมทันทีนะคะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเรากดสี่เหลี่ยมปุ๊บอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือแนวตั้งอะไรอย่างนี้นะคะเรากดชิปที่คีย์บอร์ดปุ๊บทั้งมุมบนล่างซ้ายขวาก็จะออกเท่าๆกันหมดนั่นก็คือออกมาเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อไปเราวาดได้แล้วนะคะก็แล้วแต่เราจะวาดอะไรนะคะในที่นี้ครูก็จะสอนการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวาดเฉยๆนะคะยางลบเราสามารถใช้ยางลบได้นะนี้นะคะเราจะลบจุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราต้องการลบวัตถุทั้งหมดก็ครอบแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะบัสนะคะเราก็จะเป็นลักษณะนี้เลือกสีเลือกขนาดตรงนี้นะคะขนาดหรือเป็นดินสอก็ขีดเส้นวาดได้เหมือนกันนะคะอันนี้พอดีว่าสีดินสอตรงนี้ก็มันก็จะขึ้นอยู่กับตรงสโตรกคัลเลอร์นะคะแต่ถ้าเป็นบัสสีมันก็จะขึ้นอยู่กับฟิลคัลเลอร์นะคะสีก็จะออกเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นสีดินสอก็จะออกมาเป็นสีดำนะคะตามสีของเส้นแบบนี้นี่สีเส้นก็จะออกมาเป็นสีดำเหมือนกันนะคะต่อไปเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนนะคะอันนี้คือการลักษณะการวาดถ้าเราต้องการวาดเส้นแบบอิสระสมมติว่าเราต้องการวาดดอกไม้ที่มีเส้นมันก็จะเป็นเส้นปะนะคะเดี๋ยวครูจะไปเปลี่ยนลักษณะของเส้นก่อนนะคะก่อนที่จะไปเปลี่ยนลักษณะของเส้นให้เราเลือกเครื่องมือนั้นก่อนแล้วค่อยมาคลิกเลือกคุณสมบัติก็จะขนาดของเส้นก็จะลดลงนะคะไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ปิดคุณสมบัติออกไปสมมติว่าดอกไม้แบบนี้เราก็จับดินสอวาดแบบนี้เลยนี่เลยนะคะจากนั้นวิธีการใส่สีอาจจะยากกว่าการใช้มือจับปากกาหรือว่าจับดินสอวาดนะคะเราต้องควบคุมเมาส์ให้ได้เราต้องจับเมาส์ให้ชำนาญการใส่สีนะคะการเลือกสีเราก็เลือกที่เครื่องมือถังสีนะคะฟิลคัลเลอร์เราก็เลือกสีเราก็เทปุ๊บตรงเนี้ยสังเกตว่าสีมันจะรั่วเข้าไปตรงกลางนะคะเราไม่ได้เทตรงกลางแต่ว่าสีมันจะรั่วเข้าไปวงกลมตรงกลางแสดงว่าตรงนี้มีรอยรั่วนะคะเส้นไม่ปะกันวิธีการก็คือให้เราขยายคลิปเว้นขยายนะคะแล้วก็ซูมดูว่าเส้นมันไม่จรดกันตรงไหนให้เราไปต่อเส้นให้มันจรดกันน่าจะเป็นตรงนี้เอาเครื่องมือดินสอเหมือนเดิมนะคะมาวาดเส้นให้ต่อกันจากนั้นเราลองเปลี่ยนสีตรงกลางนะคะสมมติว่าเราเปลี่ยนสีเป็นสีอย่างเงี้ยสังเกตว่าเราก็จะเทสีตรงกลางได้นะคะส่วนกลีบดอกข้างนอกก็จะเป็นสีส้มต่อไปเราจะทดลองเทสีใส่ใบไม้ดูนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสังเกตว่าเราเทสีไม่ได้ถ้าเราเทสีไม่ได้แสดงว่าเส้นไม่จรดกันนะคะมีรอยรั่วรอยอะไรก็จะมาดูที่ออปชันนะคะเทคนิคการเทสีเราลองเลือกดูนะคะเลือกแบบนี้แล้วก็ลองเทดูก็ยังไม่ได้เลือกแบบสุดท้ายแล้วก็เทนะคะได้แล้วแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนวาดแล้วไม่สามารถเทสีได้ให้นักเรียนคลิกเลือกตรงนี้นะคะถังสีเครื่องมือถังสีแล้วก็จะมีออปชันตรงนี้ให้นักเรียนลองเลือกเอานะคะ
โค้ดลักกราฟอะไรพวกนี้โค้ดมีเดียมกราฟเนี่ยนะคะลองเลือกดูเราก็จะสามารถเทสีได้นะอันนี้คือเทคนิคการวาดต่อไปการวาดโดยใช้ดินสอที่เป็นอิสระแล้วต่อไปเราจะลองมาวาดสี่เหลี่ยมวาดเป็นบ้านดูนะคะสี่เหลี่ยมขอเป็นสีดำอันนี้ยังไม่ได้ลงมือเรื่องการวาดว่าวาดยังไงให้สวยหรือมีมิตินะคะอันนี้เอาแค่เบื้องต้นก่อนนะคะแค่ให้นักเรียนวาดได้วาดเป็นว่าใช้เครื่องมืออย่างไรสมมติว่าตรงนี้ครูจะวาดบ้านนะคะก็จะแบบประมาณนี้เครื่องมือก็จะใช้สีเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้เส้นตรงขีดขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมเพนต์นะคะโปรแกรมเพนต์ที่เด็กป.1 ป.2ใช้วาดก็คล้ายๆกันแต่โปรแกรมแฟดเครื่องมือก็จะเยอะกว่านะคะเทคนิคการทำงานก็จะเยอะกว่านะเลือกสีปึ๊บสีแดงการวาดนะคะถ้าจะให้สวยเรียนต้องไล่ระดับสีให้เป็นนะคะไล่ระดับสีนี่เราก็จะได้บ้านมาแล้วแบบง่ายเลยเหมือนเด็กป.1วาดนะคะก็จะมีเทคนิคต่อไปว่าวาดยังไงให้สวยนะคะการไล่ระดับสีต่างๆนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการวาดภูเขาเส้นตรงขีดขึ้นไปนะคะขีดปุ๊บคลิกที่ลูกศรสีดำใช้เส้นตรงขีดเอาคลิกลูกศรสีดำเราก็จะสามารถดัดเส้นได้ดัดขึ้นไปตรงนี้สังเกตที่ใต้ฐานลูกศรสีดำนะคะใต้ฐานเมาส์เคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นมุมฉากเราก็ดึงตรงนี้ลงตรงนี้ก็ดึงลงดึงไปยังไงก็ได้นะคะได้หมดเลยขีดเส้นตรงแล้วก็ไปคลิกที่เครื่องมือ selection tool นั่นก็คือลูกศรสีดำนะคะเราดักมันขึ้นไปก่อนเราก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานะคะการดัดนะคะสังเกตใต้ฐานเมาส์สังเกตใต้ฐานเมาส์นะคะก็จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งเราสามารถดึงขึ้นหรือว่าปรับลงก็ได้ถ้าใต้ฐานเมาส์หรือตำแหน่งเคอร์เซอร์นะคะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนั่นก็คือเราสามารถดัดเส้นได้ถ้าเป็นลักษณะมุมฉากนะคะเราก็จะสามารถอย่างนี้ได้นะคะย่อขยายดึงมุมมันลงได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะลองวาดพระอาทิตย์ขีดเส้นตรงพาดมาอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกเครื่องมือลูกศรสีดำแล้วก็ดับเส้นขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้พระอาทิตย์นี่นะคะเด็กป.1เด็กอนุบาลก็จะวาดประมาณเนี้ยเกิดว่าเส้นมันไม่ตรงเราก็ดึงมันขึ้นก็ได้เราจะดับมันไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทสีเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคการเทสีนะคะการใส่สีใส่ไงให้สวยอันนี้เราจะใส่เป็นสีเดี่ยวก่อนนะคะสีเดี่ยวก็คือสีโซลิดนะคะใส่สีพระอาทิตย์เข้าไปทำง่ายๆเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็พอจะรู้เทคนิคการวาดรูปจากโปรแกรมแฟดแล้วนะคะวาดแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วคลิปต่อๆไปก็จะมีเทคนิคการวาดวาดอย่างไรให้ดูมีมิติขึ้นมานะคะก็จะดูได้แค่2มิติเท่านั้นนะคะเพราะโปรแกรมแฟดเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพหรือสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะคะประเภท 2D 2D นะคะหรือ2มิตินะคะจะไม่ใช่โปรแกรม3มิตินะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ